สวัสดีค่ะอาจารย์อุไรวันจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้ในบทที่6การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับวัตถุประสงค์ที่สำคัญของบทที่6นะคะเมื่อนักศึกษาเรียนจบในบทที่6แล้วนักศึกษาจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นข้อที่1และข้อที่2นักศึกษาจะต้องสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาการวิจัยข้อที่3นักศึกษาจะต้องหาคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ข้อที่4นักศึกษาจะต้องออกแบบทดลองใช้นวัตกรรมและข้อที่5นักศึกษาจะต้องเห็นความสำคัญของการออกแบบนวัตกรรมให้เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยค่ะและเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้ประกอบไปด้วยเนื้อหาแรกความหมายและประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้เนื้อหาที่2จะเป็นเรื่องการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนรู้เนื้อหาที่3จะเป็นเรื่องการออกแบบการทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ค่ะ